ที่2ของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยและโครงการสโนว์เกอร์ของแสงโสมครับครับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าขานตำนานคิวครับกับกูรูสายคิววงการเมืองไทยครับคุณศักดารัตนสุบรรณนะครับผู้ในการนิสสารคิวทองสโนว์เกอร์เล่มแรกของเมืองไทยแล้วก็ยืนหยัดนะครับอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับครับผมเล่มล่าสุดหน้าปกมาร์คเซลบี้ครับนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วก็ในเนื้อหานั้นก็มีมากมายหลายเรื่องนะครับก็ไปติดตามดูกันมีมวยด้วยนะฮะสุดาชอบใช่ลงแท้บางประกงครับผมครับนะครับเอาละครับไปติดตามช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรนสรุปแชมป์สนุกเกอร์โลกนะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็เริ่มต้นนะครับจากการแข่งขันเวียนนาสนุกเกอร์โอเพ่นปีเตอร์เอฟดอนนะครับนักสนุกเกอร์จอมอืดครับได้แชมป์เป็นคนแรกของปีนะครับด้วยการเอาชนะมาร์คเดวิสไป5-1เฟรมครับจากนั้นเป็นการแข่งขันพิงค์ริบบอนนะครับพิงค์ริบบอนที่จัดแข่งมาบ่อยนะครับแข่งที่เกาสเตอร์นะครับก็บางคนอาจจะเรียกเกาเชสเตอร์นะครับแต่ว่าที่นั่นเรียกเกาสเตอร์นะครับก็เจมี่โจนส์ครับเบียดเอาชนะเดวิดเกรสไปได้4-3เฟรมนะครับเจมี่โจนส์ก็เป็นนักสนุกเกอร์ชาวเวลส์จากนั้นนะครับเป็นไชน่าโปรเฟชชั่นอลทัวร์นะครับที่ฝูโซนะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยซางาด้าครับคว้าสิทธิ์มาเล่นในแรงกิ้งโลกได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเจ้าอยู่หลง5-1เฟรมนะครับจากนั้นเริ่มมีการแข่งขันในรายการสะสมคะแนนครับทั้งริก้ามาสเตอร์อินเดียนโอเพ่นแล้วก็เวิลด์โอเพ่นนะครับต่อเนื่อง3รายการครับที่ริก้านะครับนิวโรเบอร์สันครับแชมป์โลกปี2010นั้นเอาชนะไมเคิลโฮ5-2เฟรมนะครับจากนั้นในเกมการแข่งขันรายการอินเดียนโอเพ่นที่ไฮเดอราบัดนะครับแอนโทนีแม็กกิลครับนักสนุกเกอร์ไอหัวเพลิงจากสกอตแลนด์นะครับเอาชนะไคเรนวิลสันซึ่งเป็นดาวรุ่งเช่นกันครับจากอังกฤษไป5-2เฟรมส่วนเกมรายการ World Open นะครับ World Open เนี่ยแข่งที่อยู่ฉางนะครับประเทศจีนอาลิสเตอร์คาร์เตอร์เดอะกัปตันนะครับคว้าแชมป์ไปครองด้วยการเอาชนะโจแพรรี่ไป10-8เฟรมจากนั้นรายการสำคัญที่เฟิร์สครับนั่นก็คือพอลฮันเตอร์คลาสสิกรายการนี้มาร์คเดอะชาร์คเซลบี้นะครับมือหนึ่งของโลกได้แชมป์ไปครองเอาชนะทอมฟอร์ด4-2เฟรมครับแล้วก็รายการสำคัญของคนไทยแล้วก็ระดับโลกครับนั่นก็คือแสงโสมซิกเรตเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับติงจุนฮุยนั้นเอาชนะสตูดบิงแฮมไปแบบสุดมันจริงๆนะครับ8-7เฟรมนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับของคนเอเชียที่ได้แชมป์รายการนี้คนแรกก็คือเทพชยาอุ่นหนูนั่นเองนะครับแล้วก็เอเชียได้แชมป์2ปีติดต่อกันหลังจากนั้น1สัปดาห์เสียงไฮมาสเตอร์ดิงก็ไปเป็นแชมป์อีกนะครับด้วยการลบแค้นมาร์คเซลบี้ครับ10-6เฟรมก็ดิงนั้นแพ้เซลบี้ในนัดชิงสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับเมื่อปี2016ก็เอาชนะคราวนี้ไป10-6ครับมาถึงเกมการเล่นที่ยูโรเปียนมาสเตอร์ปีนี้ไปแข่งที่บูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียจัดทรัมป์ได้แชมป์แรกของปีครับเอาชนะรอนนี่โอซูลิแวนไปแบบต้องลุ้นจนถึงหยดสุดท้ายครับ9-8เฟรมนี่ตั้งแต่รายงานมารอนนี่เพิ่งโผล่มานะครับยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยครับจนกระทั่งมาอีก1รายการครับ1ใน4รายการจตุรเทพของประเทศอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักร English Open แข่งที่แมนเชสเตอร์ครับที่ Event City ปรากฏว่าเหลียงเหวินโปจากจีนนะครับได้แชมป์เรียกว่าเป็นแชมป์สะสมคะแนนแรกของตัวเองนะครับเอาชนะจัดทรัมป์ไปได้9-6เฟรมจากนั้นก็ไปแข่งรายการที่ไห่หนิงโอเพ่นนะครับไห่หนิงก็แน่นอนครับต้องแข่งที่จีนครับคนเป็นแชมป์เนี่ยคือแมทธิวเซลเอาชนะหลี่ฮังนะครับไป5-3เฟรมและการแข่งขันต่อมายังอยู่ที่จีนนะครับเป็นสนุกเกอร์รายการที่ชิงเงินรางวัลมากที่สุดเป็นลำดับที่3ของปี International Championship นะครับที่ใบหูนะครับไม่ใช่ใบหูนะครับใบหูมีเดียบอร์ดคาสติ้งเซ็นเตอร์นะครับที่เตชิงครับก็มาร์คเซบี้เข้าชิงกับดิงจุนฮุยปรากฏว่ามาร์คเซลบี้แทงดิงร้องไห้เลยครับ10-1เฟรมนะครับโอ้นี่ขาดลอยจริงๆครับแล้วก็ไชน่าแชมเปี้ยนชิพที่กวางโจวครับจอห์นฮิกกินชนะ
จูดบิงแฮม10-7เฟรมเท่านั้นจะไม่พอนะครับรายการต่อมาที่ริโก้อารีนาครับเป็นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนส์ก็แข่งขันที่เมืองโคนทรีนะครับจอห์นฮิกกินเป็นแชมป์ต่อเนื่องครับ2รายการติดต่อกันเมื่อเอาชนะรอนนี่โอซิลิแวนไป10-7เฟรมมาถึงรายการต่อมาครับก็คือ1ใน4รายการของโฮมเขาเรียกว่าอย่างถ้าเป็นฟุตบอลก็คือโฮมฟุตบอลนี่โฮมสนุกเกอร์ครับ Northern Ireland Open นะครับที่ Titanic Belfast นะครับกรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือมาร์คคิงครับเอาชนะแบร์รี่ฮอกกินส์ไป9-8เฟรมนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับรอนนี่โอซิลิแวนเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่ก็ยังอุตส่าห์แพ้อีกครับแพ้กับมาร์คเซลบี้ไป7-10เฟรมครับในการแข่งขันสนุกเกอร์อันดับ2ของโลก UK Championship ครับที่ Barbican Center เมืองยอร์กนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นแชมป์เลยครับจนกระทั่งเกมต่อมาครับ Scottish Open อันนี้แข่งขันที่ Commonwealth Arena ในกรุงกลาสโกนะครับแชมป์เป็นของมังกรอันตรายครับมาโกฟูเกาจุนชนะจอห์นฮิกกินส์ไป9-4เฟรมการรอคอยถึงเวลาสิ้นสุดลงครับในการแข่งขันที่ Alexandra Palace ในมหานครลอนดอนศึกเดอะมาสเตอร์ครับว่ากันว่าถ้าคุณเบื่อชีวิตให้ไปลอนดอนถ้าคุณเบื่อลอนดอนให้ไปตายซะแล้วรอนนี่โอซิลแวนไม่ตายครับเอาชนะโจแพรี่ครับ10-7เฟรมเป็นแชมป์สนุกเกอร์ครั้งแรกในปีนี้และรายการเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือแกได้แชมป์รายการนี้และแกก็ไม่เอาอะไรอีกเลยครับรอนนี่นะครับแล้วก็ศึกเยอรมันมาสเตอร์ครับที่เทมโพโดมในเบอร์ลินนะครับแอนโทนีแฮมิลตันเอาชนะอาริสเตอร์คาร์เตอร์9-6เฟรมแฮมตันที่เป็นแชมป์แรกในการเทิร์นโปร20กว่าปีนะครับโอ้โหได้แชมป์คือรายการนี้ยืมตังค์พ่อแม่มาแทงด้วยนะครับสำหรับแกกำลังจะเลิกอยู่แล้วนะครับโอ้ได้แชมป์หน้าตาเฉยแล้วก็ในเกมเวิลด์กลางปีครับที่เปสตันไกด์ฮอลนะครับแบร์รี่ฮอกกินอีกแล้วนะครับได้แชมป์นี่โอ้โหนี่วนเวียนมากครับฮอกกินปีที่ผ่านมาชนะไรอันเดย์10-7จากนั้นครับในเกมโฮมสนุกเกอร์ครับเวลช์โอเพ่นที่คาร์ดิฟประเทศเวลส์ครับสตูดบิงแฮมชนะจัดทรัมครับ9-8เฟรมนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่วุดวิดนะครับเช่นเดียวกับศึกสนุกเกอร์ชูตเอาท์ซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่มีการบรรจุให้เป็นสนุกเกอร์รายการสะสมคะแนนคนด่ากันเกลียวเลยครับแข่งขันที่วัตฟอร์ดนะครับที่วัตฟอร์ดโคลอสเซียมปรากฏว่าแอนโทนีแม็กกิลเอาชนะเซียโกตงไป1-0เฟรมก็แน่นอนครับเล่นเฟรมเดียวน็อกนะครับแล้วก็รายการที่สำคัญอีกหนึ่งรายการก็คือศึกแชมเปี้ยนชิพลีกนะครับสโนว์เกอร์มีแชมเปี้ยนชิพลีกด้วยนะครับปีนี้ก็เล่นที่โคนทรีเหมือนเดิมจอห์นฮิกกินเป็นแชมป์ครับด้วยการเอาชนะไรอันเดย์ไป3-0นะครับอีก5รายการที่เหลือครับยิปรอนต้าโอเพ่นแชมป์เป็นของชอนเมอร์ฟี่นะครับเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพนี่เป็นรายการใหญ่ครับแข่งขันที่ประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นจัดทรัมป์โอ้โหจัดทรัมป์นี่ปีที่ผ่านมาได้แชมป์รายการใหญ่ทั้งนั้นนะครับชนะมาโกฟูเกาจุนไป10-8เฟรมแต่พอไปเล่นชิงแชมป์โลกเจ็บไหล่ครับจัดทรัมป์นะครับส่วนไชน่าโอเพ่นรายการรองสุดท้ายนะครับที่เปิดจริงยูนิเวอร์ซิตี้ยิมเนเซียมมาร์คเซลบี้ชนะมาร์ควิลเลียม10-8แล้วก็ปิดท้ายที่ครูซิเบิลเธียเตอร์ครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการสะสมคะแนนรายการสุดท้ายซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์โลกนะฮะที่เชฟฟิลด์มาร์คเซลบี้ครับเป็นแชมป์อีกสมัยหนึ่งนะครับด้วยการเอาชนะจอห์นฮิกกินส์ไป18-15เฟรมครับเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดเบรกช่วงนี้นะครับหลังจากที่เบรกแรกเนี่ยเราได้ดูต๋องทิมรอนนี่คราวนี้มาดูรอนนี่ทิมต๋องบ้างนะครับเป็นการแข่งแม็กซิมัมเบรกนะครับ147แต้มในปี1999คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับรอนนี่เนี่ยเป็นจอมระเบิดเพลงคิวเขาเรียกว่าแม็กซิมัมบ่อยมากครับนะครับครั้งนี้เราให้ไปดูระเบิดใส่พี่เจมส์ของเราช่วงนั้นวัยรุ่นไงแล้วแทงเร็วด้วยสู้ตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่าพร้อมเปิดแรกหน้าสู้แล้วใช่แล้วก็แทงช็อตนั้นก็147แต้มเลยแม็กซิมัมเบรกใช่นะครับทั้งสองคนเป็นเลือดนักสู้ทั้งคู่นะครับเราดูเสร็จแล้วพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเจอกันต่อครับ Touch a side spin then just to help the object ball in the pocket couldn't quite see itIt really does 72. Make things happen in this form. Seventy-three.
speaking. We've already had from him the tournament highest, 144. Do we have a second century in three frames? Ninety-six. And the frame just 5 minutes old. Spectacular and seemingly so simple. Needs the angle then to stay on the black here. 113. So the maximum break is definitely on now. It took him 5 minutes and 20 seconds at the Crucible in the World Championships. 129. Glorious stuff from Ronnie O'Sullivan. 134.